กลับมาพบกันอีกครั้งในวันนี้เรามีเรื่องเล่าหรือตำนานแบบไหนมานำเสนอเชิญมารับชมกันได้เลยครับเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อให้ทีมงานมีกำลังใจทำคลิปต่อไปขอบคุณมากครับประวัติพระเหลือหรือพระเสสนตปฏิมากรวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุวรมหาวิหารพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองประเทศไทย พระเหลือหรือพระเสสันตะปฏิมากรวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกมีตำนานการสร้างองค์พระพุทธรูปในพงสาวดารเหนือเล่าว่าเมื่อพระเจ้าสีธรรมไตรปิฎกพระยาลิไทยได้สร้างเมืองพิษณุโลกเสร็จเรียบร้อยแล้วโปรดให้สร้างวัดพระศรีรัตนมหาธาตุและพระวิหารรอบพระมหาธาตุทั้งสี่ทิศ พระองค์ปวดให้ช่างชาวเฉลียงสวรรคโลกช่างเชียงแสนและช่างฮาริพุนชัยลำพูนร่วมกันสร้างพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำริดเพื่อประดิษฐานในพระวิหารทั้งสี่ทิศได้ทำพิธีเททองหล่อพระในวันพฤหัสบดีขึ้น15ค่ำเดือน4ปีทอพุทธศักราช1498เมื่อกระทอหุ่นออกแล้วทองติดเป็นองค์พระสมบูรณ์เพียงสององค์ คือพระพุทธชินสีและพระศรีศาสดาพระพุทธชินราชทองติดไม่เต็มองค์พระทําพิธีหล่อต่อมาอีกสามครั้งก็ไม่สําเร็จครั้งหลังสุดพระเจ้าสีทําไตรปิฎกตั้งสัจจทิฏฐานแล้วทําพิธีเททองหล่ออีกครั้งปรากฏว่ามีชีปะขาวผู้หนึ่งมาจากไหนไม่มีใครรู้ได้มาช่วยปั้นหุ่นเททองหล่อพระจนสําเร็จ เป็นพระพุทธรูปออกมาสวยงามอย่างไม่มีที่ติชาวบ้านเล่าลือกันถึงชีปะขาวผู้นั้นคงเป็นเทวดาแปลงกลายมาเพื่อช่วยหล่อพระพุทธชินราชจึงทำให้มีพุทธลักษณะสวยงามยิ่งนักเมื่อเสร็จพิธีหล่อพระพุทธชินราชชีปะขาวคนนั้นได้หายตัวไปโดยที่ไม่มีผู้ใดพบเห็นหมู่บ้านที่ชีปะขาวหายตัวไปจึงได้ชื่อว่าบ้านตาปะขาวหาย จนมาถึงปัจจุบันทองสำริดที่เหลือจากการหล่อพระพุทธรูปทั้งสามองค์ได้นำมาหล่อเป็นพระพุทธรูปองค์เล็กและพระสาวกพระพุทธรูปองค์เล็กมีชื่อว่าพระเหลือได้สร้างวิหารน้อยขึ้นและอัญเชิญพระเหลือพร้อมพระสาวกเข้าประดิษฐานในวิหารเรียกวิหารหลวงพ่อเหลือตั้งอยู่ด้านหน้าพระวิหารพระพุทธชินราชพระเหลือได้ประดิษฐานณพระวิหารน้อย พระเหลือเป็นพระพุทธรูปสี่พี่น้องที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองประเทศไทยณนจังหวัดพิษณุโลกมาอย่างยาวนานอันประกอบไปด้วยพระพุทธชินสีพระพุทธชินราชพระศรีศาสดาและพระเหลือหลักฐานทางโบราณคดีระบุไว้ว่าพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งพระยาลิไทยหรือพระยาลือไทยเป็นกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงลำดับที่หราชอาณาจักรสุโขทัย โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1900ตามพงศาวดารเหนือได้กล่าวถึงการสร้างพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีและพระศรีศาสดาโดยมีสรุปไว้ว่ากษัตริย์เชียงแสนพระเจ้าสีธรร,รมไตรปิฎกเป็นผู้สร้างพระพุทธชินราชเมืองพิษณุโลกเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็ให้สร้างวัดพระธนมหาทุตพระมหาธาตุและพระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์อีกสององค์ ได้แก่พระพุทธชินสีและพระศรีศาสดาต่อมาในปีพุทธศักราช2409พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เพิ่มเนื้อหาในพงสาวดาลชื่อตำนานพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีและพระศรีศาสดาโดยระบุว่าในปีพุทธศักราช1498มีการสร้างพระเหลือเพิ่มเติมเข้าไป และหลังจากนั้นก็มีการกล่าวอ้างถึงการสร้างพระพุทธชินราชในพงสาวดารเหนือในเวลาต่อมากรมพระยาดำรงราชานุภาพได้มีดารีเกี่ยวกับประวัติการสร้างพระพุทธชินราชเมื่อนำหลักฐานทางพุทธศิลป์มาเปรียบเทียบกับพงสาวดารเหนือพระพุทธชินราชถูกสร้างขึ้นในสมัยสุขโขทยัยเนื่องจากพระพุทธรูปมีพุทธศิลป์สุสขโขทยัย ไม่ใช่พุทธศินเชียงแสนเมื่อพิจารณาช่วงเวลาการสร้างทรงคาดว่าพระพุทธรูปน่าจะสร้างในยุคสมัยพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งในปีพุทธศักราช1900มีใช่พระเจ้าสีธรรมไตรปิฎกโดยประธานเหตุผลว่าพระเจ้าแผ่นดินปรากฏพระเกียรติในเรื่องพระไตรปิฎกมีเพียงพระองค์เดียวคือพระมหาธรรมราชาพระยาลิไทย พระมหาธรรมราชาองค์นี้เองที่พงสาวดารเหนือเรียกว่าพระเจ้าสีธรรมไตรปิฎกพระเหลือหรือพระเสสันตปฏิมากรปัจจุบันมีอายุกว่าหกร้อปีตั้งอยู่ในพระวิหารน้อยวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานชื่อให้ว่าพระเสสันตปฏิมากรพระเหลือหรือ พระเสสนตาปฏิมากรเป็นพระพุทธรูปสำคัญองค์หนึ่งในหัวเมืองเหนือสร้างขึ้นคราวเดียวกันกับพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีและพระศรีศาสดาจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ในคลิปต่อไปทางเราจะนำเสนอเรื่องอะไรอย่าลืมกลับมารับชมกันใหม่นะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งให้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปมาใหม่จากทางเรานะครับ